สวัสดีครับมายทิงนะครับโอ้โหเลยต้องมาเปลี่ยนลงมาย้ายมาไลฟ์ข้างล่างนะครับเผื่อว่าสัญญาณจะดีขึ้นนะครับก็ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจุดไหนที่ทำให้มันกระตุกนะไม่รู้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเราพยายามแก้ไปทีละจุดแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยฟีดแบ็กแล้วก็เป็นกำลังใจให้แต่อย่างเงี้ยคือชีวิตการทำงานจริงๆอ่ะผมเป็นแบบนี้แหละคือคนอื่นนะอาจจะเห็นงานที่มันสำเร็จแล้วอะแต่ว่าเนี่ยทุกการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายการทำงานของผมเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใหม่ๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องขอบคุณนมุกขอบคุณมากเลยฟีดแบ็กเข้ามาแต่ว่าเราจะต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้อะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วอันนี้คือปกติเราทำแล้วเรามีปัญหาเราก็แก้ใช่ไหมแต่เนี้ยคือการไลฟ์การถ่ายทอดสดมันตัดต่อไม่ได้แล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงเนี่ยคือประสบการณ์จริงๆเลยแล้วก็เหมาะสมกับวันนี้ที่เราจะคุยเรื่องของการทำทีมเพราะว่าการทำทีมมันไม่มีสูตรสำเร็จผมคิดว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จแล้วก็มันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้แนวคิดอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเรามันอาจจะไม่มีอะไรที่ถูกต้อง 100% นะครับซึ่งทำให้เราได้มาไลฟ์ข้างล่างเนี่ยผมชอบแสงข้างหลังมากเลยแต่เพราะผมก็อยากเป็นคนอยากจะไลฟ์แล้วก็นอนเลยนะครับอยู่บนที่นอนวันนี้ลงมาข้างล่างก่อนนะครับก็วันนี้จะมาคุยเรื่องการทำทีมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาช่วยกันดูนะโอเคแล้วก็อยากให้ทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สำเร็จในครั้งแรกนะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดการหรือคุณเป็นทีมงานเป็นฟรีแลนซ์เป็นสตาฟในชีวิตเนี่ยคุณจะต้องเจอเรื่องที่มันทำให้เรามีทั้งสุขทั้งทุกข์ขึ้นและลงดังนั้นก็อะไรก็ได้เราก็ทำไปเถอะแล้วยิ่งเราเห็นเลยว่าใครที่ยังตามดูอยู่ใครที่ยังแบบคอยมาฟีดแบ็กให้เราเนี่ยก็ขอบคุณจริงๆนะก็ถือว่าแบบมาช่วยกันดูนะโอเคผมก็ชอบแสงตรงนี้มากเลยเนาะสัญญาณผมว่ามันโอเคเนาะเป็นอย่างนี้แสงใช้ได้เฮ้ยผมว่าโอเคเลยนะครับก็อันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของการทำทีมเนาะเพราะว่าผมมารู้สึกว่าในสมัยตอนที่เราทำงานกัน2คนเนี่ยคุณมุกเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยโอเคมันมีความอิสระในการทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วมันก็แลกมาด้วยความสุขแบบความสงบสุขอะทำงานกันสองคนมุ้งมิ้งน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นไปได้โลกของคนที่มีความฝันว่าเราอยากจะเติบโตขึ้นสมมุติเราทำร้านอาหารทำแบบร้านเล็กๆแต่ว่าวันนึงอะเราอยากจะขยายกิจการให้มันโตขึ้นร้านใหญ่ขึ้นหรืออาจจะมีระบบแฟรนไชส์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำงานกันแค่สองคนผัดข้าวคนนึงรับลูกค้าคนนึงมันทำได้แต่ตอนเริ่มต้นตอนที่เราทดลองแต่ถ้าเกิดเรามีความฝันว่าเราอยากจะสร้างมาตรฐานอะไรที่ดีสักอย่างเช่นงานแต่งงานอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันมีคุณูปการต่องานเวดดิ้งเนี่ยเพราะมันเป็นงานที่เรารักเราอยากจะตอบแทนลูกค้าด้วยการที่เราเติบโตขึ้นแล้วก็ดูแลเขาได้หมดเนี่ยดังนั้นสิ่งนึงที่ผมมองว่าคือผมควรจะปรับไฟผมนิดนึงส้มบาลานซ์กับข้างหลังหน้านะครับก็ดูในจอตัวเองเนี่ยมันก็โอเคนะแต่พอมันออกหน้าไลฟ์มันอาจจะเขียวๆหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปทีเรื่องจะได้ไม่งงดังนั้นน่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราอยากจะนำแนวคิดของการทำงานเป็นทีมเนี่ยมาแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ในสายเดียวกับเราเริ่มต้นไปพร้อมกับเราวันนี้เขาเติบโตหรือว่ากับน้องที่เป็นสตาฟที่กำลังจะมาทำงานกับเรานะครับน้องๆที่ได้ดูคลิปนี้พี่ก็อยากจะดูแล้วก็เปิดใจไว้เลยว่าถ้ามีคำถามสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์หรือไลน์เข้ามาถามได้เลยนะครับพี่อยากจะตอบทุกคำถามแล้วก็ไลฟ์กับในไลฟ์เก่าๆเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเราเดินทางมายังไงครับเขาบอกว่านกไร้ขนคนไร้ปีกเนี่ยมันบินไปได้ไม่ไกลมาก
อ๋อขอบคุณมากครับตอนนี้ผัดข้าวคนหนึ่งรับลูกค้าคนหนึ่งตามนั้นเลยครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับคุณไกรสิทธิ์นะครับยังไงก็เหอะมันต้องมีวันของเราแล้วมันจะต้องมีความชื่นใจในแบบของเรานะครับผมเป็นกำลังใจให้มากๆเลยครับไหลลื่นไหลลื่นใช่ไหมบอมขอบคุณมากรัตชัยโอนะขอบคุณมากนะครับก็เราก้าวไปด้วยกันเนาะคือนกไร้ขนคนไร้ปีกมันปีนไปได้ไม่ไกลเหมือนอย่างโอเป็นนักดนตรีใช่ไหมถ้าเราเล่นทอมโบนคนเดียวเราก็จะเป็นโซโล่ทอมโบนแต่เราจะไม่ได้ยินเสียงโทนอื่นๆเครื่องสายอื่นๆเครื่องจังหวะกลองเบสเราจะไม่ได้ยินเสียงอื่นความสุขมันก็จะเป็นคนละแบบกันแต่ถ้าวันนึงอ่ะเราอยากจะเติบโตไปในงานที่แบบเรามีคนมาช่วยกันทำงานแล้วก้าวไปด้วยกันบางงานมันยากกว่าที่เราจะทำได้แค่คนคนเดียวอย่างเงี้ยวันนั้นน่ะเราจะต้องมีทีมคือขอบข่ายงานของสตาฟเนี่ยคือการทำงานกับโฟโต้ลิฟต์นะครับมันจะมีหลายมิติมันเริ่มตั้งแต่สตาฟพื้นฐานเลยจนไปถึงการทำงานในระดับดีเรคเตอร์หรือหัวหน้างานหรือคนที่คุมงานไฟปิงปองงานไฟฟ้าคือแต่ละงานแต่ละพื้นที่มันจะมีความแตกต่างกันและคนที่ลงไปทำงานในนั้นจะต้องใช้ทักษะที่มันแตกต่างกันโดยที่คนที่มีประสบการณ์เขาจะดูแลเราขึ้นไปแต่ในระดับที่เราเริ่มต้นจากสตาฟเนี่ยมองว่าคือโฟโต้ดิฟอ่ะผมเริ่มมาจากผมดังนั้นรูปแบบมันอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะแต่ผมมองว่าทุกคนอ่ะควรจะได้รับโอกาสและเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่ชอบงานแบบนี้ได้เข้ามาทดลองทำงานมาเป็นสตาฟก่อนสตาฟเนี่ยแม้ว่าไม่มีพื้นฐานการเวดดิ้งหรือการทำแบ็กดรอปหรือการจัดดอกไม้อะไรเลยนะแต่สตาฟเนี่ยมาทำได้ทุกคนเพราะว่าพี่ๆอ่ะทุกคนอ่ะเขาก็จะมาช่วยกันสอนงานเราในหน้างานมันจะมีคนที่คุมงานแต่ก่อนเราทำมัน2คนผมเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วผมก็เพาะบ่มทีมงานของผมไปด้วยดังนั้นน่ะเราก็จะเป็นการสอนงานกันไปเรื่อยคนที่เป็นสตาฟเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ยากแค่มีหัวใจแล้วก็ยอมรับว่างานสตาฟเนี่ยมันเหนื่อยแต่เหนื่อยเนี่ยผมอ่ะสิ่งที่ผมทำได้คือผมพยายามให้แค่เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจไม่ให้เหนื่อยงานเนี่ยถ้าทำงานเนี่ยมีค่าแรงที่สมเหตุสมผลดูแลการกินการอยู่การพักการถามไทยสารทุกสุขดิบคือน้องคนที่เป็นหัวหน้างานเป็นเฮดงานเนี่ยผมก็จะคอยบอกว่าไอสิ่งที่เราต้องดูอ่ะจะต้องดูน้องด้วยว่าเขาหิวหรือยังถึงเวลาทานหรือยังพักพร้อมกันหรือแบ่งกันพักหรืองานมันโหลดตรงไหนเขาติดขัดตรงไหนอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต้องฟีดแบ็กกลับมาเราเป็นฝ่ายหัวหน้าเราต้องคอยดูว่าถ้าพี่พงษ์จะต้องซื้ออุปกรณ์บางอย่างเพื่อให้ทีมงานทำงานง่ายหรือว่าเราจะต้องไปเรียนรู้โน้ตฮาวบางอย่างไปทดลองบางอย่างเพื่อให้ทีมงานทำงานง่ายอันนั้นต้องทำนี่คือสตาฟแล้วไต่ขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มทำงานสตาฟแล้วอยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีทักษะเพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มตกแต่งเป็นเราจะเริ่มจัดไฟเป็นเราเริ่มรู้จังหวะของงานเนี่ยความรับผิดชอบมากขึ้นศักยภาพมากขึ้นค่าแรงต้องมากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องแปรผันตามที่ความเสี่ยงความรับผิดชอบต่างๆเราต้องดูแลจริงๆนะเราต้องทำได้เราต้องผ่านมันไปได้จนไปถึงงานระดับเฮดก็จะมีภาพรวมงานต่างๆอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะถ้าคนที่อยู่ในระดับเดียวกับผมเนี่ยสร้างธุรกิจมาด้วยกันอาจจะวันนี้อาจจะผัดข้าวอยู่อีกคนอาจจะเสิร์ฟอยู่แต่เราจะเห็นว่าผมอ่ะจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่รักกันอยู่กัน2คนมากนะทำงานอย่างเงี้ย2คนเรามีความสุขแต่ว่าเมื่อเรารู้สึกว่าถ้าน้องเนี่ยมันเป็นครอบครัวเวลาคนแต่งงานกันอยู่2คนแล้ววันนึงถ้าเขามีลูกหรือถ้าเขามีหลานเราก็มีใครที่ต้องดูแลจิตใจของเขาอ่ะจะมุ่งเน้นไปทางการที่ทำให้เราให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันได้ผมมีความสุขนะที่ได้อยู่กับน้องทุกคนดังนั้นอ่ะผมก็ต้อง
ทํายังไงก็ได้ให้ธุรกิจมันขยายตัวเพื่อที่เราจะได้ทํางานด้วยกันเนี่ยเป้าหมายมันมีอยู่แค่นี้ดังนั้นมันเป็นเหตุจําเป็นเลยที่เราจะต้องเก่งขึ้นฉลาดขึ้นแล้วก็เรียนรู้โลกอะไรให้มากขึ้นเพื่อเราที่เราจะโตไปด้วยกันถูกต้องไหมดังนั้นน่ะมานะอยากให้น้องๆทุกคนได้มาพูดถึงเรื่องเวลาทำงานถ้าพูดถึงเรื่องฟรีแลนซ์ที่คนที่ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานเขาต้องได้เงินถูกไหมบางคนน่ะมองว่าเงินกับการเรียนรู้แยกกันจริงๆแล้วมันเหมือนกันมันไปด้วยกันได้มองว่าโฟโต้ดิฟเนี่ยพี่ผมเปิดพื้นที่ให้พื้นที่การเรียนรู้และการได้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันมาที่เนี่ยคุณไม่รู้อะไรเลยคุณมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้หมดเรียนรู้ให้หมดผมให้องค์ความรู้ทุกอย่างถามทุกอย่างผมจะตอบให้เต็มที่เลยคุณได้ความได้การเรียนรู้ไปแล้วแล้วถ้าเกิดคุณมาทำงานคุณก็ได้ค่าแรงไปด้วยคุณเป็นสตาฟคุณได้ค่าแรงแบบสตาฟถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะโตขึ้นกับเราอย่างเงี้ยทำงานในสายที่บริหารมากขึ้นจัดงานสวยขึ้นคุณต้องดูแลมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นการเรียนรู้คุณเพิ่มค่าแรงคุณก็เพิ่มมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมเวลาคนเราทำงานต้องหวังเติบโตแต่คุณต้องมองว่าในพื้นที่ไหนที่ให้คุณเติบโตบ้างผมมาโชคดีที่ได้ทำงานประจำก็เป็นพื้นที่ที่ผมได้เติบโตทำได้ได้เรียนรู้ด้วยได้มีโอกาสที่ดีด้วยนั้นเวลาผมออกมาทำงานธุรกิจของผมเองเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่มากกว่าการที่น้องจะได้แก่ค่าแรงไปเขาควรจะได้เรียนรู้อะไรไปด้วยบางคนนะสวัสดีครับคุณพระนิดาเหรอครับสวัสดีครับเฮ้ยอันซีนโฟโต้เหรอโอ้ยผมเคยได้ยินนะครับอันซีนโฟโต้นี่รูปสวยๆอย่างนั้นเลยแล้วรู้สึกว่าแบ็คจะไปทำงานด้วยใช่ไหมฮะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูก็มาฟีดแบ็กกันได้นะครับถ้าเกิดเรื่องของทีมเรื่องของอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เชื่อเลยว่าอันซีนโฟโต้เติบโตไปอย่างแบบก้าวกระโดดมากเลยแล้วก็เรื่องของทีมงานอ่ะคงจะมีเรื่องอะไรที่มาแชร์กันมิติจากคนทำงานเนาะแล้วก็เป็นคนเป็นพี่ที่ดูแลเขาหลันระบบตรงนี้ไปได้ผมขอชื่นชมนะครับอาซีโฟโต้น่ารักมากมาใหม่แล้วขอบคุณนะครับมดอุตส่าห์ตามเข้ามาขอโทษด้วยที่ระบบมันยังไม่นิ่งแต่ถ้าเกิดระบบมันนิ่งนะผมจะแชร์เรื่องของการไลฟ์แบบนี้เผื่อมดอ่ะมดเป็นช่างภาพที่เก่งมากถ่ายรูปสวยมากอัธยาศัยก็ดีมากมดคงจะมีอะไรที่จะแบ่งปันในอนาคตอย่างเงี้ยเรามาแชร์กันแม้ว่าแบบหรือบางอย่างมดอาจจะรู้แล้วนะแต่พี่ก็ยังอยากจะแชร์อยู่ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาพี่ก็พูดถึงว่าอย่างที่เบียร์บอกนะไม่ต้องกลัวนะเป็นสตาร์ทก็เข้ามาอย่างวันอาทิตย์เนี่ยที่เราจะไปทำงานนะวันนี้ผมได้คนครบแล้วนะหาคนแค่2วันน่ะได้ครบเกินด้วยซ้ำแล้วผมก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบน้องๆอยากมาทำงานกับเรานะต้อนรับทุกคนเลยขอบคุณค่ะโอ้ตามพี่พงอยู่ค่ะชอบตกแต่งสวยมากขอบคุณนะครับมีโอกาสเราได้ร่วมงานกันนะครับอันซีนโฟโต้พี่แบบรู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากเลยอ่ะพี่แบบในฐานะคนทำงานด้วยกันนะเรสเพคงานซึ่งกันและกันอ่ะพี่ขอบคุณจริงขอบคุณครับเขินเลยมดอันนี้พี่พูดจริงนะครับพี่พูดจริงใครที่แบบชอบงานถ่ายรูปนะตามเข้าไปดูในโปรไฟล์ของมดได้มดถ่ายรูปสวยมากหน้าตาดีแล้วที่สำคัญแฟนสวยด้วยขอชื่นชมเลยอ่ะน่ารักกันหมดเลยครับก็พี่จะเล่าถึงว่าเวลาเราเดินทางไปใช่เงินและศักยภาพอ่ะมันจะไปตามกันอย่างวันหนึ่งอย่างตัวพี่พงเองอ่ะพี่พงเคยถ่ายรูปงานรับปริญญาวันละ500เมื่อสมัยเป็นฟิล์มแล้วเราก็จะได้ค่าฟิล์มอีกต่างหากหรือบางครั้งลูกค้ารู้ซื้อฟิล์มมาให้เราจะได้ค่าแรง500จนถึงวันหนึ่งที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็ต้องขยับค่าตัวเองเพื่อเพราะว่างานมันล้นเกินงานรับปริญญาเคยแบบประมาณนัก6เดือนติดกันอะที่มีงานทั้ง20วันต่อเดือนอะดังนั้นก็จะมีงานเยอะแล้วเราทำให้แบบตัวเราก็ได้พัฒนาว่าเราทำงานเยอะเราจะเรียนรู้อะไรพอเราขยับค่าแรงขึ้นเราก็จะมีพื้นที่ในการเติบโตสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะรับปริญญาจบที่ประมาณ 6,000ต่อวันนะครับพี่แต่ว่าตัวเงินน่ะไม่ได้เป็นตัวมาตรฐานนะแต่มองว่าประสบการณ์เราเพิ่มศักยภาพเราเพิ่มอันนั้นคือช่างภาพนะพอเรามาก้าวมาสายเวดดิ้งค่าตัวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
เพราะศักยภาพและการลงทุนเราเพิ่มขึ้นถูกไหมพอเราทำงานมางี้งี้พอมาตกแต่งสถานที่ไอ้กำไรที่พี่ได้ขึ้นเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าพี่ก็จะต้องมาลงทุนกับระบบต่างๆแล้วก็การเรียนรู้ของทีมงานด้วยดังนั้นไอ้ค่าแรงของการทำงานงานตกแต่งสถานที่เนี่ยเยอะมากพี่ที่พี่เอามาใช้กับการพัฒนาระบบเช่นการรับคนเข้ามาทำงานการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะมีแบบความรู้สึกอันหนึ่งคือว่าเมื่อเวลาน้องออกไปทำงานอะไรใหม่ๆหรือว่าพอเริ่มทำงานเช่นน้องคนนี้เริ่มไปหาลูกค้าได้แล้วหรือว่าน้องคนนี้เริ่มคุยกับลูกค้าน้องคนนี้เริ่มเป็นสตาฟได้แล้วพี่ยังมีงบอีกก้อนหนึ่งที่พี่จะจ้างบัดดี้ไปลงเช่นคนนี้เริ่มมาเป็นเฮดงานนะเขาจะต้องเอาอาร์ตไดดึงมาเรียนรู้เฮดงานด้วยแล้วพี่ก็จะเพิ่มค่าแรงให้เฮดงานในการสอนถ้าทั้งสองคนนี้สอนงานรู้เรื่องแล้วเรียนรู้เรื่องค่าแรงเขาจะขึ้นคนนี้ก็จะไปคุมงานกับพี่งานอื่นๆพี่ก็จะขยายงานต่อไปได้แล้วอาร์ตไดเนี่ยก็จะพร้อมมาได้ค่าแรงมาเป็นเฮดก็จะได้เยอะอยู่เดือนนึงทำไม่กี่วันก็มีเงินเก็บพอสมควรเลยไปท่องไปเที่ยวอะไรได้รวมกับแบบงานที่ตัวเองทำเนี่ยคือการที่เราจะขยับคนที่ทำธุรกิจนะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมีคนได้ยังไงการที่มีคนเราจะต้องสร้างแบบเนี้ยสร้างเหมือนทายาทอสูรน่ะต่อเนื่องกันไปคนนี้นะโตขึ้นมาในขั้นนึงอย่าลืมเอาน้องไปด้วยอย่างเช่นแบ็คทำงานกับพี่วันหนึ่งแบ็คมีทีมแบ็คจะต้องหาทีมคนอื่นมาช่วยเสริมเราพร้อมที่จะจ้าง3กล้องเราพร้อมที่จะมีตัวแถมเพิ่มอีกคนนึงเพื่อให้งานลูกค้าดีด้วยแล้วเราได้ทีมงานเพิ่มด้วยเนี่ยคือทริคเลยจุดสำคัญคือตรงนี้เราขยายคนไปเรื่อยหลายๆคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นงบประมาณที่นั่นแหละค่าตัวของคนที่เป็น CEO เป็นสตาฟไม่ใช่เป็น CEO เป็นหัวหน้าใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะต้องทำงานให้มันมีประสิทธิภาพแล้วตัดกำไรส่วนที่จะกินใช้ส่วนตัวเองเนี่ยเข้าหรือเข้าบริษัทเนี่ยต้องตัดกำไรมาเพิ่มศักยภาพของคนมา R&D มาพัฒนาพี่มุกยังต้องไปศึกษาเรื่องการจัดดอกไม้กันทำอะไรเพราะเราจะต้องมีงบระบบเทรนตรงนี้เสมอเนาะบางคนขยันพี่เห็นเลยนะแต่ว่าอาจจะโตช้าหน่อยแต่ความขยันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยแต่คุณต้องมองด้วยว่าคุณควรจะไปขยันที่ไหนคุณควรจะมองว่าสถานที่ไหนที่เขาเปิดโอกาสสถานที่ไหนที่มีหัวหน้างานเขาคอยถามความรู้สึกคอยถามไอเดียของน้องๆอันนั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่หัวหน้างานเขาจะเติบโตแล้วธุรกิจใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาอ่ะค่อนข้างเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้น้องๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะกังขาเรื่องการศึกษาไทยว่าทำไมเขาไม่สอนแบบนี้อย่าไปสนใจเราออกมาทำงานของเราเองเนี่ยถ้าเราอยู่ในมิติของนักเรียนเรียนรู้ให้เต็มที่ถ้าพี่เขาเปิดโอกาสให้ถามจนหมดไส้ถามให้เต็มที่ถามให้พี่ขี้แตกไปเลยเพราะว่ามันคือโอกาสเราถามให้หมดแล้วถ้าไหนเขาตอบไม่สะดวกตอบหรือจะเป็นความลับหรือพื้นที่ส่วนตัวเขาก็จะบอกเราเองแต่ถ้าไหนเปิดได้อย่างพี่พงษ์อ่ะเปิดโอกาสให้ถามหมดอย่างน้องกิ๊กที่อยู่เชียงใหม่พี่สอนเต็มที่นะเพราะว่ารักเขาอยากให้เขาเปิดเติบโตจริงๆทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าเราเป็นคนเหมือนกันเราเป็นคนเหมือนกันจริงๆนะเราเป็นวัยรุ่นเหมือนกันเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันอย่างเงี้ยดังนั้นนะพื้นที่ที่เขาเหมาะกับให้เราเติบโตมานะอย่างพื้นที่ของโฟโต้ดิฟอ่ะถ้าน้องอ่ะเป็นน้ำครึ่งแก้วนะมีใจนะจบแล้วมาทำด้วยกันคุณแค่มีวินัยกับตัวเองอ่ะมาให้ตรงเวลาจบทุกอย่างโอเคแล้วก็ทุกอย่างก็มาเรียนรู้กันงานเหมือนจะยากนะงานที่พี่ทำเนี่ยแต่ง่ายสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะแล้วก็วันหนึ่งก็พอเราโตไปได้แบบนี้พี่อ่ะมีหลายเรื่องที่พี่อยากจะแบ่งปันมากๆเลยแต่ว่าพี่คงพูดอะไรได้ไม่ดีเท่าการที่ได้เจอกับคนที่มาทำงานกันจริงๆพี่มีคนหนึ่งนะที่พี่อยากจะโฟน call in เข้าไป
แล้วพี่อยากจะให้เขามาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้น้องคนนี้ชื่อน้องเบียร์เป็นตัวแทนคนหนึ่งนะของทีมงานอีกหลายๆชีวิตที่เขาทั้งเก่งแล้วก็มีความสามารถเขาโปรไฟล์เขาสุดยอดเลยดังนั้นพี่อยากให้เขาคอลเข้ามาคอลเข้ามามาคุยกันเลยพี่อยากให้เขามาแบ่งปันหน่อยในมุมของน้องๆเนี่ยว่าอะไรคือมุมที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เนาะดังนั้นโอเคสวัสดีครับเบียร์โอ้โหหน้าแจ่มเชียน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยโอ้ตกแต่งสวยตั้งแต่งานแต่งยันแบ็คกราวด์ในไลฟ์เลยครับโอ้ก็เดี๋ยวคุณบอมมาครับเดี๋ยวคุณบอมต้องมาช่วยผมดูแล้วครับผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวน้องเบียร์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับแป๊บนึงนะโฟนอินโฟนอินเบอร์4 มากดโพสเบอร์4ครับผมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอาละโอเคสวัสดีครับเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณโอ้พี่ได้ยินหนูชัดแล้วคนอื่นๆครับได้ยินเบียร์กับพี่พงษ์ชัดไหมช่วยฟีดแบคหน่อยโอ้โหเบียร์ยิ่งขึ้นกล้องยิ่งแจ่มมากเลยอ่ะโอ้โหแสงมันได้แสงมันได้เบียร์เขาหน้าตาน่ารักอยู่แล้วนะเสียดายที่เขายังไม่มีแฟนใช่ไหมมีแฟนยังครับยังโอ้ใช่ใช่ใช่โอเคถูกต้องเมทัศอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะเมทัศนี่คือเป็นยังค่ะถ้ายังไม่แต่งงานถือว่ายังสดเยี่ยมโอ้เดี๋ยวพี่ให้มาแชร์หน่อยอ้าวตั้มเข้ามาดูตั้มเป็นน้องช่างภาพอีกคนหนึ่งที่พี่อยากติดต่อให้น้องๆได้รู้จักนะตั้มคนนี้เก่งมากตั้มตอนนี้รู้สึกจะเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยนะเรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพเดี๋ยวมีโอกาสก็คงชวนเขามาไลฟ์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวดีลงานกับเขาก่อนน้องตั้มมันเป็นคนที่เก่งมากก็พี่คุยไปถึงเรื่องของทีมงานทั้งหมดเลยแล้วว่าพี่ก็อยากจะให้น้องเบียร์มาแบ่งปันหน่อยว่าในมุมของตัวเราเนี่ยที่เป็นหนึ่งในทีมงานเบียร์เนี่ยนะครับบอกทุกคนเลยว่าเขาเริ่มต้นมากับพี่พงษ์พี่มุกมาตั้งแต่เริ่มจากยังไม่มีโรงพ็อปอ่ะแบบแล้วย้อนไปกว่านั้นอ่ะพี่ยังไม่มีสตูดิโอด้วยซ้ำดังนั้นแบบเขาเก่าแก่กับพี่พงษ์มากเขาก็เป็นแบบว่าคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับพี่จริงๆทั้งเบียร์บอมแล้วก็น้องอีกหลายๆคนเลยวันนี้อยากให้เบียร์มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆหน่อยว่าอะไรยังไงเบียร์แนะนำตัวเองให้คร่าวๆให้ทุกๆคนรู้จักหน่อยว่าอะไรยังไงได้ค่ะเบียร์ต้องบอกว่าเบียร์มาเริ่มเรียนกับพี่พงษ์ด้วยเนาะใช่ๆแต่ตอน3ปีได้แล้วอะค่ะตั้งแต่นานอะครบ3ปีแล้วอะเอ้ยใช่ๆใช่ใช่ใช่3ปีแล้วตอนแรกที่แบบเรามาเรียนนะคะก็คือไม่คือแค่แบบพี่เปิดสอนพี่เปิดสอนบอกว่าเนี่ยเราอยากจะสอนเรื่องการตกแต่งงานแต่งงานนะตกแต่งดอกไม้นะตกแต่งท็อปอะไรพวกอย่างเงี้ยคือเบียร์ก็แบบมีเวลาว่างเราชอบอยู่แล้วเราติดตามเป็นแฟนคลับอยู่แล้วแล้วเราก็แค่แบบเออเราว่างเราก็เลยมาโดยที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะว่าแบบเราจะมาเพื่อแบบจะต้องไปทำอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดว่าแบบเออเราจะต้องไปเป็นอาชีพเราจะต้องไปทำเป็นงานเสริมหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะคือมาเรียนเฉยเลยพอเรียนแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสนุกได้มานั่งคุยกันได้ออกแบบงานกันแล้วก็แบบมันรู้สึกว่าเหมือนพี่ๆเปิดโอกาสที่แบบแค่บอกว่าตกแต่งอะไรก็ได้เออตอนนั้นเราใช่เลยไม่เคยดูตอนนั้นเบียร์จำได้ว่าเบียร์ไม่รู้จักพินเทเลสอ๋อเหรอเบียร์มันรู้จักด้วยตรงนั้นเพราะว่ามีน้องอีกคนนึงคือน้องฟ้างน้องฟ้างเปิดพินเทเลสอะไรที่เบียร์ก็บอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแบบแชร์ไอเดียกับน้องว่าแบบเออพินเทเลสมันเป็นรวมภาพงานตกแต่งนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเปิดความรู้เปิดโลกเราอีกโลกนึงเข้าไปได้เห็นพินเทเลสใช่แบบได้มีการออกแบบลองตกแต่งกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือก็คือเรื่องของวิธีการตกแต่งต่างๆที่ตอนนั้นเราก็ทำกันเองมั่วๆไปสวยแต่ว่าแบบเบื้องหน้าเรารู้สึกว่าสวยมากเราภูมิใจกันมากใหม่ๆแล้วจริงๆแบบที่ผมที่มุกบอกจริงงานสวยไม่สวยอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบมันสวยตั้งแต่ที่เราลงมือทำแล้วอะตั้งแต่ที่เราแบบว่าช่วยกันคิดแล้วอะเออใช่ตรงนั้นมันแบบมันอยู่ตรงนั้นใช่มันสำคัญอยู่ตรงนั้นมากกว่าด้วยคืออย่างบอกว่าน้องเน็ตนะที่ตอนนั้นเบียก็เป็นน้องใหม่ที่กำลังเข้า
มาเรียนใช่ไหมคะครับคือแบบกังวลเหมือนกันว่ามันจะทําสวยไหมว่าไม่รู้ว่าแบบคําว่าสวยพี่พงพี่มุกคือเราเห็นว่าแบบเขาสวยมากเราอท๋อําไม่ได้อย่างเขาแน่ๆเลยกอะดไรดัแบนบกเนดี้ยดันเอรู้สึกว่าแบบเสียวเสีเฮย้วยคําว่าสวยของเรากับของเขามันจะเหมือนกันไหมอะไรเอเงี้ยอใช่ใช่ใช่มันไม่มีขอบเขตข้อจํากัดนะแค่ใช่เบียร์ลองทําครั้งเดียวอะค่ะเบอียร่์รูา้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีขอบเขตของคําว่าสวยหรือไม่สวยคืออ๋อเหมือนมันสวยตั้งแต่ที่เราเริ่มลงมือทําไปละความรู้สึกเรานำไปแล้วว่าเราได้ทำความภูมิใจความรู้สึกร่วมใช่ความเราจะขุดทุกอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วก็จะออกมากลั่นออกมาเป็นชิ้นหนึ่งมันทำให้แบบทุกๆงานที่ทีมงานทำอ่ะมันมีความหมายในตัวนะยิ่งคนที่เขาชอบเนาะว่าได้ลงมือทำนั่นมันแค่แบบว่าการเรียนครั้งเดียวด้วยนะคืออเข๋อ้ามาใช้เวลาแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงอะค่ะใช่นั่นเรียนกันที่สตูดิโอใช่ใช่ใชค่ือแบใชบ่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเราก็แบบออกแบบงานได้เอาบ้านสตูดิโอของโฟโต้ใช่ใช่ได้หนึ่งงานเลยคือก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราทําได้ว่ะแค่แบบเราลงมือทําตกแต่งดอกไม้แค่กระถางหนึ่งมันสวยแล้วมันเป็นมุมถ่ายรูปได้แล้วเฮ้ยเราทําได้อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่พอพี่พงเปิดโอกาสให้แบบเดี๋ยวมีงานหนึ่งนะหลังจากนั้นลองไปทำกันไหมก็แห่กันไปทำแหมก็ไปทำเลยมันเหมือนว่าพอเราได้เรียนแล้วเราควรจะเอาวิชาที่เราพอรู้บ้างเนี่ยไปเริ่มใช้กับงานจริงเพราะว่าในมิติของงานจริงเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอะไรมากมายเลยที่คนไม่ได้ไปทำอ่ะจะไม่รู้เลยว่าตกลงว่าไอ้กระบวนการกว่ามันจะสวยเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างแล้วเราได้อะไรที่มันบั่นทอนเขาเรียกอะไรอะไรที่ทําให้เราแสดงผลงานได้เต็มที่อะไรที่เราเฮ้ยเราต้องขาดเหลือเราต้องเรียนรู้เพิ่มมันก็เป็นไปได้เนาะแล้วจังหวะแรกเลยครั้งแรกเลยที่เห็นคือเบียร์ตามงานมาอยู่ก็จริงใช่ไหมอะไรที่ทําให้ตัดสินใจมาเรียนคือแวบแรกแหละคือจริงๆอ่ะแบบแค่รู้สึกคือเราอ่ะชอบงานตกแต่งงาน DIY อช๋ออบติดตามชอบดูคือดูหลายๆผลงานของหลายๆคนแต่แค่แวบแรกเรารู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่ามันยากไหมคือตอบหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ค่ะเพราะแบบคือเรามีแต่คําถามว่าแบบเขาทํายังไงวะมันยากไหมอย่างเงี้ยเขาทําแบบไหนเฮ้ยงานออกมามันยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพอเราไม่เคยลองทํามันจะเกิดคําถามกับตัวเองอยู่ตลอดใช่มาถึงมาตอบคําตอบมาหาคําตอบให้ตัวเองใช่เท่านั้นเองใช่ใช่ก็แบบเราทําได้ไหมมันยากหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะพอได้แล้วพอได้ทำจริงๆแล้วเป็นไงบ้างได้ทำได้เรียนนะแล้วก็ได้ไปออกหน้างานไปแห่กันไปทำเนี่ยความรู้สึกตอนแรกๆตรงนั้นเนี่ยแบบเป็นยังไงบ้างพอได้ทำจรู้ริสงึๆกแลว้่วาแบบฉันทําได้อะไรฉันทําได้คือตอนไปถึงก็คืองานแรกรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราผ่านการเรียนรู้มาคือมันหมดความกังวลด้วยค่ะตอนแรกว่าแบบพี่บอกว่าพี่พงพี่มุกเคยเห็นผลงานมาเนี่ยพี่ๆเขาจัดกันสวยอยู่แล้วเห็นผลงานพี่เขาสวยขอบคุณครัเบขาจะสวยแบบนั้นไหมคมือว่าพอได้เข้ามาเรียนรู้กับพี่ๆอ่ะแค่ครั้งเดียวอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่มีขอบเขตฉะนั้นหน้างานจริงอ่ะพี่มุกเองอ่ะค่ะก็คือจะแค่สอนว่ารูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะ reference เป็นแบบนี้นะลูกค้าต้องการแบบนี้แล้วปล่อยให้เราแบบไปตกแต่งของเราเองทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะมันไม่มีความถูกผิดอะค่ะมันไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ถูกตีกรอบแต่อาจจะมีเขาเรียกอะไรมีเช็คลิสต์มี reference งานว่าเราจะต้องไปในทิศทางนี้นะเราเตรียมงานมากันเป็นแบบนี้นะไอ้ลูกค้าคือคุยกับลูกค้าไว้อย่างนี้นะแต่ในรายละเอียดอะถ้าเกิดเรามองสมมุติว่าเรายิ่งเรามีประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆเนาะได้ทำงานด้วยกันบ่อยๆอะมันจะรู้สึกว่ากล้าที่จะ create อะไรได้มากขึ้นมันทำให้แบบทำแล้วมันแบบมีของอะที่เราได้ไปลุยดังนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าฮัลโหลฮัลโหลได้ยังได้ยินเสียงไหมลองเบียร์ได้ยินได้ยินเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าในตอนแรกๆเนี่ยคือเราเขาเรียกอะไรเราเรียนรู้ไปแล้วบางครั้งบางคนกังวลนะว่ามันพอมันไม่มีกรอบมันโล่งโจ้งเลยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงอะไรจะเป็นอะไรยังไงคือการที่ไม่มีกรอบอ่ะคนที่แบบใจอยากจะครีเอทอ่ะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่ามีกรอบที่แข็งแรงแต่แค่ถ้าเกิดแบบถ้าถามหาว่าอยากจะให้ทิศทางมันเป็นยังไงหรืออะไรมูทโทนมันเป็นยังไงหรือรูปแบบ reference มันเป็นยังไงเนี่ยบางคนเขาก็ดูจากตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปฝึกแล้วก็ไปทําหน้างานอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบตอบสนองได้ทั้ง2กลุ่มเลยบางคนแบบมานี่อยากจะกรอบน้อยๆหรือว่าบางทีอยากจะมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวหน่อยคือจริงๆอ่ะแบบว่าเรา
คือพูดในฐานะที่ผ่านการเป็นน้องใหม่มาเนาะเอต้องอน้องใหม่เนี่ยคืออืมสวยของเราอ่ะกับคือจริงๆโฟโต้ดิสเราก็จะมีมาตรฐานในการที่แบบว่าให้งานต้องออกมาดีตามเรฟเฟอเรนซ์ของลูกค้าอย่างนั้นอยู่แล้วให้อลูืกค้ามแฮปปี้อย่างเงี้ยใช่คไรหมับคะครับแต่ตอนแรกแบบการที่น้องใหม่มาชิมลางทําอย่างเงี้ยค่ะอืมคือเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันสวยได้ระดับนั้นไหมแต่ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าพอเราทําเสร็จตอนนั้นคือพี่มุกก็เหมือนเป็นคนที่เป็นอาร์ตไดเราเป็นสตาฟเออใช่ใช่พี่มุกเขาก็จะต้องมาคอยดูแลแล้วก็สอนเราด้วยตรงนั้นเออคืใชอ่แนะนําไปเลยอะค่ะคือทําให้เราแบบนอกจากเราได้ทําแล้วเราได้ตังค์ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้ลองลงมืออืทํามแล้วเนี่ยค่ะได้เรียนรู้ไปด้วยเลยดอกไม้แบบนี้จะต้องจัดแบบไหนหรือว่าให้สังเกตเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องธรรมชาติของทิศทางดอกไม้เป็นแบบไหนการจัดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบถึงแม้เราจัดออกมาอาจจะสวยของเราแต่ไม่ถูกหลักอะไรพี่มุกมาปรับตกแต่งและแนะนําให้เลยหน้างานจริงมันเหมือนได้เรียนรู้เลยตรงนั้นเลยมันเหมือนแแบปลบว่าคืออย่างน้อยๆอ่ะคนที่เป็นสตาฟอ่ะมาเริ่มต้นเนี่ยมาเลยมาเรียนรู้เดี๋ยวจะมีพี่อ่ะคอยเทใช่คคอยบอกแล้วพ่อแต่สิ่งที่อยากให้น้องเข้ามาแล้วถามตัวเองนะถ้าทำแล้วเนี่ยชอบป่ะถ้าชอบเนี่ยมันไปต่อได้อีกคืออย่างหนูก็ทำมานานแล้วมันก็มีประสบการณ์ทับถมขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เริ่มจากจุดแรกแล้วคำที่หนูพูดอ่ะพี่ก็มองว่าทำได้เราทำได้แล้วพี่ก็อยากจะบอกกับน้องทุกๆคนเลยนะทำได้มึงอะทำได้แค่มาเสร็จแล้วเนี่ยมันมีรูปแบบมันมีกลวิธีที่มันช่วยให้มึงทำได้อย่างสบายใจดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นพื้นที่ความฝันว่าอยากจะลองทำอะไรตรงนี้มันยากที่เราจะเข้าไปอยู่ในระบบใหญ่ๆแต่ว่าเราก็ใหญ่ในแบบที่เรามีอิสระในการเปิดพื้นที่ด้วยนั้นประสบการณ์ล่ะตอนมาทำงานกับพี่อ่ะได้ประสบการณ์อะไรขึ้นไปบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โอ้โหตาวาวเลยมาพูดแล้วก็ตาวาวเลยเออได้เรียนรู้อะไรบ้างอเอะคะอเออแบลบองแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยคือจริงๆแล้วว่าอย่างคนที่ไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองอะค่ะพเอี่พองเออการที่พอเราเหมือนเราทํานู่นทํานี่ทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยคือเบลว่าส่วนหนึ่งอะทุกคนก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเราถนัดจริงไหมเราชอบจริงไหมแต่ถ้าเราอยู่แบบไม่ได้ลองทําอะไรเลยอะค่ะเราจะไม่รู้แต่พอเราเข้ามาปุ๊บคืออยากจะบอกว่าบางคนนะคะอย่างผู้ชายแบบมองว่าโหไปจัดงานเวดดิ้งใครตัวเราเหลือเกินจะไปนั่งดอกไม้เหรออะไรเงี้ยหรือว่าบางคนผู้หญิงบางคนบอกว่าฉันแมนเกินกว่าที่จะแบบว่าไปนั่งจัดใจร้อนเกินกว่าที่จะต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าอยากจะบอกว่าการทํางานจริงๆอะพอเบียร์ได้เข้ามาทําเนี่ยพูดถึงตัวเบียร์เลยว่าครับมันมีหลายมิติมากคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นงานดอกไม้สวยงามมันเป็นมิติของแบบการดูแลกันและกันด้วยคือบางคนอะเป็นแค่มีความใส่ใจเล็กๆน้อยๆคุณพ่อซื้อข้าวซื้อน้ําให้เนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญกับทีมงานแล้วใชน่ะใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆค่ะคือแค่แบบทุกคนมาเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะเก่งอะไรแต่มองหาให้เจอว่าเราชอบที่จะอยู่ตรงไหนเอของอขอบเขตงานนั้นมากกว่าเออบใชาง่คนใชเข่้ามาฉันชอบงานไฟบางคนฉันชอบงานไม้ฉันชอบงานโครงสร้างงานเหล็กบางคนฉันไม่ชอบออกไปวุ่นวายเจอคนเยอะฉันอยากผลิตงานถ่ายรูปเออฉันตกแต่งฉันอยากจัดดอกไม้ฉันอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีมิติการทํางานที่มันเยอะฉะนั้นตอนเบียเข้ามาเนี่ยคือเบียเป็นสตาฟเบียมาเรียนรู้จัดทํานู่นทํานี่แต่ว่าพอเบียเปิดใจเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นนะคะมันเลยเราได้เห็นหลายๆมิติได้มีโอกาสได้ทําหลายๆมิติหลายๆส่วนงานอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้คือการเติบโตโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกเราแค่รู้สึกว่าเรามาทํางานแล้วแฮปปี้จังเราทําอันนี้ได้เราทําอันที่สองได้เราทําอันที่สามได้แล้วก็มันก็โตไปขึ้นเองโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องโตไปตำแหน่งมากขึ้นตำแหน่งใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลทุกคนได้มากขึ้นอะไรแบบนั้นแต่เมื่อประสบการณ์มันมากขึ้นมันศักยภาพมันเพิ่มอ่ะโอกาสมันดันตัวเราขึ้นนะคือขอแค่พอเรามีความรักอ่ะเรารู้ว่าความรักของเรามันอยู่ในงานแบบนี้ไหมถ้าเราอยู่เนี่ยเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่มากพอ
เราเรียนรู้กับมันอย่างเป็นธรรมชาติอย่างมากพอมันโตเกือบโตขึ้นไปเนี่ยคนที่อยู่อย่างพี่เนี่ยพี่ก็อดมองน้องไม่ได้นะถ้าคนนี้มันมีแววทำไมเราจะไม่เข็นมันวะทำไมเราจะไม่ให้โอกาสมันวะมันเหมือนแบบว่าอย่างเหมือนเบียร์เคยบอกว่าโฟโตดิสมันเหมือนเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเปิดอะเหมือนพื้นที่การเรียนรู้อะไรเล็กๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เออพี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกตรงที่ว่าเราอะเคยไม่มีโอกาสมาก่อนเราไม่ได้โทษใครนะแต่ว่าโอกาสเราน้อยจนก่อนจนทุกอย่างก็ต้องทำเองแล้วพอเราได้โตขึ้นมาอีกสักนิดนึงอะได้มีพื้นที่สักนิดนึงนะพี่ก็อยากจะสร้างตรงเนี้ยเท่าที่เราทำได้เท่าที่เรารู้สึกว่าอยากเราอยากอยู่ในสังคมแบบไหนอะเราก็สร้างสังคมแบบนั้นเกิดขึ้นและเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันโตไปด้วยกันพูดถึงน่ะพี่ก็มองนะถ้าพูดถึงประเด็นนี้พี่ก็มองว่าไม่รู้นะพี่ดูแลน้องดีมากน้อยแค่ไหนนะพี่ก็อยากถามถึงความรู้สึกอันนี้เนี่ยคุยได้ตรงๆเลยนะว่าคือคุยให้น้องทุกคนฟังได้เลยว่าอะไรชอบไม่ชอบอะไรก็บอกได้พี่อยากถามความรู้สึกว่าไอ้การที่เราได้มาร่วมงานกันเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงกันบ้างอืมคืออย่างเบียถ้าเอาแบบความประทับใจเลยอะเบียชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบเรามาทำงานนะเรามารับเงินด้วยได้รายรับแต่ว่าเรารู้สึกไม่เคยรู้สึกว่าแบบเป็นพี่พงเป็นคนจ้างเราเป็นลูกจ้างคือมันรู้สึกถึงคำว่าแบบเป็นทีมงานจริงๆตอนแรกเบียรู้สึกว่าเออเราคือทีมงานเขามีอะไรเราบอกกันมีอะไรเราสอนทำไม่เป็นเราสอนเราบอกบแล้วพี่พงกับพี่มุกคือไม่เคยแบบปิดกั้นเลยอะค่ะคือเปิดครับเปิดโอกาสทุกอย่างอยากรู้อะไรถามอยากรู้อะไรถามเลยนอกคือจริงๆแล้วแบบถามเรื่องของการใช้ชีวิตถามทุกมิติในการใช้ชีวิตด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานที่เป็นคนที่เปิดมันทำให้แบบมันมีเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นอ่าใช่คือเห็นด้วยอย่างพี่ดูแลเราดีไหมดีมากดีในมุมของเกียร์คือแบบกำลังใจอะค่ะคือมันเสริมกันแบบถ้าเราครั้งแรกไม่มีใครทำเป็นแบบว่าเบียร์ก็ทำผิดจนปัจจุบันก็ยังทำผิดพลาดอยู่เยอะมากเรียนรู้กันไปเรียนรู้กันไปแต่ว่าแบบพี่คือให้โอกาสตลอดนี่คือสิ่งที่รู้สึกว่ามันน้อยที่อะค่ะที่แบบว่าจะให้โอกาสเราซ้ำๆซ้ำๆทำผิดพลาดซ้ำๆซ้ำๆแต่อย่างที่พี่พงษ์เคยบอกเบียร์ว่าทำผิดไปเถอะคือขอให้ทำผิดไปเถอะเพราะมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำผิดวันนี้เราก็จะรู้ทางแก้มันก็จะโตขึ้นอีกก้าวหนึ่งใช่คืออย่างนี้ค่ะพี่พงษ์คือให้โอกาสพี่มุกเป็นคนที่แบบใส่ใจในทุกรายละเอียดมากๆพี่มุกดีเทลดีมากใช่ ใส่ใจมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เบียร์แบบเป็นคนละเอียดขึ้นจริงๆเบียร์ก็ไม่ได้จัดดอกไม้เก่งหรือว่าไม่ได้แบบว่าเรียนรู้อะไรพวกอย่างเงี้ยแต่ด้วยความใส่ใจของพี่มุกอ่ะมันทำให้น้องๆค่อยๆกลืนกับพี่มุกกันไปความใส่ใจเรียนรู้ซึมซับกันไปใช่ค่ะคือแบบทำให้เราใส่ใจทุกอย่างมากขึ้นจากการทำงานนะพี่มุกกลายเป็นแรงบันดาลใจที่สอนให้แบบว่าเรามาใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตไปด้วยเออใช่ใช่คือการทำงานตรงนี้มันส่งผลไปในเรื่องของการใช้ชีวิตไปด้วยอะค่ะอ๋อเออมันเป็นมิติที่มันต่อเนื่องไปเนอะเออพี่มองแบบนั้นจริงๆว่าคือการทำงานก็คือชีวิตมันก็เป็นเรื่องเดียวกันที่เราสอดคล้องกันไม่ได้อย่างที่พี่พูดถึงเมื่อวานนี้คือวงกลมอิคิไก4อันใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกนี่ว่าเราจะต้องมีแค่ความรักความสุขแล้วก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเราควรจะหลอมรวมทั้งหมดได้นี่เนาะเราควรจะได้อยู่ในพื้นที่ที่เรามีความสุขด้วยนะทั้งคนทั้งงานทั้งเงินมันก็เติบโตได้ดีตามที่เราทำเราควรจะแสวงหาความถนัดอะไรบางอย่างแล้วเราก็ให้กับผู้คนได้เราก็จะแชร์ลิงได้เนี่ยพี่ก็มองว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเลือกมันไม่จำเป็นจะต้องตัดอะไรออกแต่เรารวมกันได้แล้วก็แชร์กันตรงนี้ถูกไหมเออได้แบบว่ากลัวกังวลนะแล้วเหรอแบบว่าค่อนข้างที่กังวลใช่ไหมคะแล้วก็พอพี่พงศ์บอกว่าแบบพี่พงศ์พี่มุกแบบเออเบียร์พี่มีเรื่องคือพอเกิดความผิดพลาดอะไรหนึ่งครั้งเออแบบเราต้องมาสรุปงานกันหน่อยอะไรก็จะรู้สึกแบบใช่ๆหวั่นเสียวไหมจะรู้สึกแบบว่าโดนด่าแน่ๆเลยเว้ยอะไรแล้วตอนบรรยากาศตอนสรุปงานเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วคือจริงๆเบียร์มองว่ามันเป็นการที่
พูดตรงๆกันมากกว่าอ่าใช่คืใชอ่เรามองว่าการที่เราสรุปงานกันทุกครั้งหรือทุกครั้งที่เราคุยปัญหากันอย่างเงี้ยค่ะครับมันเบียร์โชคดีที่พี่พงพี่มุกเป็นเหมือนกระจกอะที่มันสะทกร้ะอจนกกกระันจกบอกเลยเบียร์ผิดตรงนี้เบียร์ต้องเพิ่มตรงนี้เบียร์ต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีสําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้เป็นข้อเสียหรือว่าแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันอ๋อกดดันเกินไปมันเครียดเกินไปแต่ว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้คนที่พูดตรงๆกับเราอะไม่ได้ทํางานกับคนที่แบบว่าเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกันและกันอย่างเงี้ยค่ะครัเบราจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาเลยนะเราอืจะไมม่มีใโชอ่กาสได้มองถึงตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราผิดตรงไหนเราต้องเพิ่มตรงไหนเราต้องลดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมองว่าตรงนี้เป็นความโชคดีมากกว่าที่เราได้ทํางานกับคนแบบนี้อย่างคนืีอ้คือพี่ว่าเบียร์พูดประเด็นหนึ่งพี่นึกออกเลยนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ก็คือว่าการที่เราอยู่กับความล้มเหลวความผิดพลาดอะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมิตรอะคือพี่ก็เคยบอกเสมอว่าความสําเร็จเนี่ยเราใครๆก็รักถูกไหมไอ้ความล้มเหลวความผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันควบคุมอะไรไม่ได้เนี่ยเราควรจะรักเพราะว่ามันเป็นบุญคุณกับเราแล้วยิ่งหนูเงี้ยแล้วน้องหลายๆคนเนี่ยเขามีความคิดเหมือนกันว่าผิดไม่เป็นไรถ้าพี่พงบอกแล้วผิดไม่เป็นไรก็เชื่อพี่พงเถอะว่าผิดไม่เป็นไรเรียนรู้กันไปพอเรามีพื้นฐานว่าเราไม่กลัวผิดอ่ะเสร็จแล้วไอ้ความภูมิใจเซลล์ในตัวเองมันไม่ถูกกระทบกระเทือนพอถึงแม้เราจะฟีดแบ็กไอ้การคําว่าพูดตรงๆเนี่ยมันคือการที่แก้ไปที่ปัญหาอะไรคุมได้จัดการได้วางแผนได้สุดท้ายมันก็กลับมาที่การที่วางแผนกับตัวเองแก้กับตัวเองถูกไหมและที่สําคัญคือพี่พยายามจะบอกกับน้องทุกคนว่าเราคือครอบครัวที่เราใช้ชีวิตร่วมกันทั้งนั้นไอการที่เราพูดกับเขาตรงเขาอะต้องบอกกับเราตรงได้ด้วยไม่ต้องกลัวบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองที่มันเห็นแตกต่างคุยกันเลยแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันมีเหตุผลมากกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเลยมันมิตรภาพมันอยู่ตรงนั้นพี่ก็เลยอยากให้น้องทุกคนอะแบบรู้เลยว่าเอ้ยมันคุยกันได้มันตรงกันจริงๆแต่ว่าไม่ได้หยาบไม่ได้ทำลายเซลล์หรือว่าไม่ได้จิกกัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแต่ว่าตรงก็คือตรงพี่รู้สึกว่าขอให้น้องอ่ะถ้าเกิดอย่างเนี้ยน้องมันเต็มแล้วนะเนี่ยพี่แชร์ให้ฟังน้องเต็มแล้วเต็มเร็วมากเลยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าขอแค่น้องอ่ะเอาตัวเองมาให้ตรงเวลาเถอะและหลังจากชั่วโมงนั้นน่ะเก่งไม่เก่งอะไรจะอะไรก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันรันไปได้จนจบงานแล้วเราก็ช่วยกันบรรยากาศแบบนั้นก็ช่วยงานมันเสร็จนี่ก็คือความรู้สึกที่แบบที่พี่มองแบบนั้นเนาะอย่างแบบว่าในวันที่มาทำงานนะคะเราคิดว่างานแต่งงานคืองานที่สวยงามสวยงามมากฉันจะต้องมาแบบว่าเสียบดอกไม้แล้วฉันได้ถ่ายรูปแล้วเราต้องสวยเลยใช่จะต้องสวยแล้วครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอมันได้เห็นตั้งแต่วิธีการดูแลของได้การเตรียมของเราต้องขนของมาเตรียมแล้วต้องขนของมาวางจัดวางให้เป็นระเบียบเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะแค่นี้มันเป็นมิติของการเรียนรู้แล้วนะใช่น้องมาแบบน้องบอกว่าน้องอยากมาทํางานกับเราแต่น้องติดงานประจําน้องมีเวลาน้อยโอ้ยน้องน้องจะมาทําอะไรก็ได้ในช่วงแก็บหนึ่งของการทํางานนะคะเดี๋ยวว่าตรงนั้นก็ได้การเรียนรู้ไปแล้วใช่น้องน้องมาเห็นของเราก่อนที่จะจัดอะค่ะใชแต่่น้องก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยการเตรียมงานอ่ะมันต้องเตรียมยังไงเตรียมความพร้อมยังไงให้เกิดการทํางานที่มันง่ายจริเงป็นเริ่มจุดเริ่มต้นทําไมเราต้องแรปของทใํชาไ่มใเชรา่ต้องจัดวางของให้เป็นระบบระเบียบไม่เกะกะในการทํางานหยิบของใช้ได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องของการทําโครงสร้างขึ้นโครงสร้างทํางานเสร็จตกแต่งเสร็จหมดแล้วเราต้องมาเก็บความเรียบร้อยดูแลความสะอาดหรืออะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นความมิติของการทํางานนะแต่ว่าถ้าเราใส่ใจในจุดเล็กๆอ่ะเราได้ความรู้หมดเลยใช่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 เหมือเนหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยจริงจริงจริงอันนี้ยอมรับเหนื่อยจริงเหนื่อยเหนืเ่หนอืย่อยนะเหนื่อยคืเหอนื่อยพวกในฐานะนี้เราเคยเป็นสตาฟแล้วเราปัจจุบันก็ยังเป็นสตาฟอยู่ไม่ว่าเรามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนอ่ะคือโชคดีที่เราอ่ะได้ทําทุกมิติของการทํางานอ่ะกลับไปกลับมาคือแบบมันรู้สึกว่าเราทําได้เยอะขึ้นทํางานเหนื่อยขึ้นก็จริงค่ะไม่มีงานไหนที่ทําแล้วมันไม่เหนื่อยแต่ช่วงเวลาที่มันผ่านไปอ่ะมันลืมเหนื่อยอ่ะเหมือนเราไปนั่งคุยกับเพื่อนกันไปจัดดอกไม้ทํานู่นทํานี่นั่งคุยกันไปแป๊บแป๊บงานเสร็จแล้วสวยแล้วหมดเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้แบบอย่างวันที่เราเคยไปจัด
งานข้ามคืนกันเลยใช่ข้าม2 คืนติดกันแล้วแบบคนก็ไม่มีอะไรทุกอย่างยากหมดแต่ว่าพี่โฟมขึ้นไฟเองทุกคนคือเหมือนพวกเรายังทําช่วยกันทําทุกมิติขนาดพี่พงคือเจ้าของธุรกิจครับขอบต้คอุงณบอกครพีั่พบงคือพี่พงคืออยู่บนสุดแต่ก็ยังลงมาเป็นสตาฟครับครับเพื่คอรับซัพพอร์ตจะซัพพทอุร์กตกคันนทุกคเรานต้องช่วยกัต้นองชอะ่ไวรยเกงีั้นยเพราะว่าอย่างงานที่มันมีปัญหามันก็มีเนาะหน้าปัญหาหน้ใาช่งานฝในช่ตกบ้างดินแฉะบ้างอะไรเงี้ใยช่คือมันเบียเลยบอกว่ามันไม่มีคําว่าแบบเป็นเหมือนนายจ้างลูกจ้างอะค่ะครับครับเออคือเหมือนเราแบบอยู่กันเป็นครอบครัวมีอะไรก็ช่วยกันอืมช่วยจรกิันงได้ทุกช่วยกันได้ทุกส่วนเลยจริงจริงกระทั่งแบบการที่น้องฟีดแบ็กมาแบบนี้หรือเราคุยกันแบบเนี้ยไม่ใช่แค่น้องที่มาคุยอ่ะคนที่อยู่ในระดับพี่จะทํางานอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าถ้าเห็นในมุมมองแบบนี้นี่ก็จะเห็นการเรียนรู้ของผมนะว่าผมมาเรียนรู้เกี่ยวกับทีมยังไงผมเคยเล่าตั้งแต่ต้นคลิปว่าอ่ะถ้าเกิดทีมเราดูแลไม่ดีอ่ะเราจะถ้าเกิดเรามีโอกาสอีกสักครั้งนึงอ่ะเราย้อนเวลาไม่ได้ใช่ไหมแต่เนี่ยผมอ่ะพยายามทำยังไงก็ได้ให้รู้ว่าเราจะดูแลเขายังไงแล้วก็เนี่ยนี่คือในมุมของการเรียนรู้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดถามในมุมของน้องนะถามว่าถ้าสมมติน้องเป็นคนทํางานคนหนึ่งในโลกเนี้ยที่เราทุกคนต้องทํางานใช่ไหมน้องอยากอยู่กับคนแบบไหนอยากทํางานกับใครแบบไหนอยากเห็นบรรยากาศการทํางานแบบไหนถ้าเกิดความคาดหวังแบบเนี้ยถ้าแชร์อย่างมุมน้องอ่ะคืออะไรอ้าวไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะไม่มมอีงถในูกมไมุ่มมีผิดนะใช่คือแบบอย่างที่เบียบอกพูดไปแล้วว่าอย่างคนแบบไหนที่เบียอยากร่วมงานด้วยอ่ะเบียชอบคนที่แบบเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกันอันนี้ดีที่สุดในการทํางานนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอยากเอาตัวเองไปอยู่ในองค์กรแบบไหนหรือทีมงานกลุ่มคนทํางานแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเบียคงอยากอยู่องค์กรที่เขาให้โอกาสใหอ้โอกาสเรามากให้โอกาสมากกควร่ัาบใช่ค่ะคือมันมีหลายคนที่แบบว่าอาจจะยังไม่รู้ตัวเองชอบอะไรทำอะไรศักยภาพมีแค่ไหนแต่ถ้าได้รับโอกาสเยอะๆอ่ะมันเหมือนมีช่องทางในการที่แบบเราได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นอยากอยู่ในองค์กรที่แบบไม่มองข้ามศักยภาพของตัวเราแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเบียร์มองว่าแบบอยากให้อยากทุกคนแหละคงอยากอยู่องค์กรที่แบบเห็นคุณค่าในตัวเราครับครับคือแบบแม้กระทั่งแบบถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆทั่วไปแม้กระทั่งคนกวาดเก็บความสะอาดเรียบร้อยนั่นก็คือฟันเฟืองสําคัญเหมือนกันที่ทําให้เราไม่ต้องมาเหนื่อยใชคน่อื่นก็ไม่ต้องมาเหนื่อยทําความสะอาดตรงนี้ใอชะไร่เงี้ยค่ะใช่คือองค์กรที่เขาใส่ใจในคุณค่าของคนอ่ะพี่รู้สึกได้ว่าถ้าเป็นพี่ก็อยากจะอยู่แบบนั้นเหมือนที่หนูบอกว่าแค่วิ่งไปซื้อข้าวให้หรือได้มาทํางานในมิติเล็กๆน้อยๆอ่ะก็เป็นฟันเฟืองที่เรารักที่สําคัญของเราอยู่ในงานอยู่แหละพี่นึกถึงคำหนึ่งนะที่พี่ชอบพูดบ่อยๆนะเขาบอกว่าเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีมันช่วยกันหมดมันไม่ใช่ใครที่อยู่บนแต่ว่ามันอยู่ในแนวนอนที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมมองว่าแบบนี้มันถึงจะเป็นองค์กรที่แบบขับเคลื่อนไปได้ผมเราก็อยากอยู่ไงเราอยากเป็นแล้วเราก็แล้วพื้นฐานคือว่าเคารพในคุณค่าของแต่ละคนแล้วก็อย่างเงี้ยจริงๆกับเบียร์ถ่อมตัวนะผมบอกกับทุกคนเลยนะเบียร์เขาไม่ได้เป็นแค่สตาฟธรรมดาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดใครไปเจอลูกค้าหรืออะไรเงี้ยหรือการดีลงานหรือเขาอะเป็นคนจากสำคัญคนหนึ่งที่มาช่วยงานตรงนี้เพราะว่าผมมองว่านอกจากเขาจะรักงานตกแต่งแล้วเนี่ยเขามีความเป็นการบริหารเก่งระบบระเบียบที่ดีแล้วมันทำให้เขาอะขอบคุณครับจริงๆพูดจริงๆคือน้องอะผมเลยมองว่าเขาอะมีศักยภาพที่สูงแล้วมันทำให้ผมอะจริงๆนะผมอะโตขึ้นเพราะว่ามีน้องแบบนี้อยู่น้องคนที่มีแววมีศักยภาพเบียร์บอมฟ้าและคนอื่นๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่เฉยได้ยังไงเราจะกินใช้แค่ส่วนตัวได้ยังไงพี่อ่ะอยู่กับพี่มุกนะเงินเดือนตัวเองสองคนนะกินใช้ปกตินะ2 คน15,000อยู่ได้คนละ7,500ต่อเดือนก็คือกินวันเงี้ยแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยแหละแล้วเราจะโตไปมากกว่านั้นเพื่ออะไรวะเราโตไปเพื่อว่าเนี่ยเราจะได้มีคนที่มันสนุกนะเราได้ทำงาน
จริงๆเราเหมือนว่าเราแบ่งปันให้น้องมั้ยไม่ใช่เหมือนก็บอกกับกิ๊กอ่ะจริงๆอ่ะความสุขที่น้องอ่ะแบ่งปันมั้ยพี่ความชื่นใจน้องเก่งน้องโตพี่เนี่ยคือจริงๆก็ตอบแทนนะตอบแทนคนแก่ทำให้คนแก่ชื่นใจพี่ดีใจมากเลยมีคนโอ้นี่มีคุณเน็ตส่งหัวใจหัวใจเข้ามาคุณยิ้มเมียคนเดียวบอกว่าทีมอ่ะอบอุ่นก็จะช่วยกันแบบเนี้ยเขาอยากให้เราทำงานดีๆออกมาอีกทั้งคู่เลยนะครับอยากให้ทำงานดีๆกันดีขอบคุณมากๆเลยนะครับหลายคนก็ฟีดแบ็กเข้ามาโอ้ดีใจตื่นเต้นโอเคแล้วเป้าหมายถ้าพูดถึงส่วนตัวล่ะความรู้สึกส่วนตัวเป้าหมายชีวิตของตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรอเป้าหมายของเบียร์เหรอคะครับครับคือเอาเป็นแบบว่าปัจจัยภายนอกก่อนถ้าแบบปัจจัยภายนอกอะไรเงี้ยเบียร์แบบคือทุกคนแหละก็อยากจะรับผิดชอบดูแลครอบครัวได้รับผิดชอบตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะดูแลครอบครัวให้ความสุขกับเขาได้อะไรเงี้ยตรงนั้นก็คือปัจจัยภายนอกเราต้องการตรงนั้นเราก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราได้อยู่ในองค์กรที่ให้โอกาสเราเห็นศักยภาพเรามันจะโตขึ้นเองทุกอย่างมันจะโตขึ้นเองเราจะรับผิดชอบครอบครัวได้มากขึ้นเราจะมีตังค์เพิ่มขึ้นเราจะมีโอกาสในการทำงานไม่ใช่อย่างเดียวละเราจะทำสามอย่างสี่อย่างพร้อมๆกันได้เลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาเห็นศักยภาพเราและให้โอกาสเราครับนั้นจะโตขึ้นได้อยู่แล้วเบียร์มองว่าอันนั้นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของเบียร์ในปัจจัยภายนอกแน่นอนทุกคนก็อยากดูแลครอบครัวใช่ใช่แต่ถ้าเป็นปัจจัยภายในของเบียร์คืออย่างที่บอกว่าบางทีเบียร์แบบว่าเป็นคนที่กังวลหรืออะไรก็แล้วแต่ปัจจัยภายในในการที่มาทำงานจากตรงนี้ด้วยหรือว่าแบบเราพัฒนาตัวเองไปเติบโตขึ้นคือเบียร์ก็อยากมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมีอิสระในการที่แบบเราได้ใช้ชีวิตมากขึ้นถึงแบบว่าเราทำงานที่ไหนก็ได้ใช่ใช่ใช่เมื่อวานไปเมนโลกการ์เด้นคืออยู่ในบ้านอุดอู้จังเลยเบื่อไปดูสถานที่เลยฉันก็ไปดูสถานที่ไปนั่งคุยตอบลูกค้าคือเพลินค่ะแล้วก็ไปนั่งคุยตอบลูกค้าดึกแล้ว3-4 ทุ่มก็ยังนั่งตอบลูกค้าอยู่ในบรรยากาศที่แบบสวนสวยๆบรรยากาศดีๆคือเราอยู่ตรงไหนก็ได้เราทำงานตรงไหนก็ได้มันก็รู้สึกว่ามันมีอิสระกับตัวเองมากขึ้นมันเหมือนทำงานแล้วพักผ่อนไปด้วยอะค่ะใช่ได้ใช้ชีวิตมากขึ้นคือนั่นแหละคืออันเนี้ยคือทำไปแล้วมันรู้สึกว่าเราบรรลุเป้าหมายภายในเรามีความสุขแบบเองมากขึ้นเรามีอิสระในการใช้ชีวิตการทำงานเราจัดสรรเวลาตัวเองได้ดีมากขึ้นคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เบียร์ก็อาจจะบกพร่องเรื่องตรงนี้หมดเลยค่ะครับแต่ว่าพอเรามาอยู่เอาตัวเองมาอยู่ในแวดล้อมที่มันเป็นด้านบวกอะค่ะมีสิ่งแวดล้อมดีๆมีคนดีๆมีโอกาสดีๆเราพัฒนาไปได้เองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเบียร์กลายเป็นคนที่แบบใจเย็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างคือเป็นเป้าหมายนานแล้วที่เบียร์เคยอยากทำให้ได้แล้วตอนนี้มันผ่านไปแล้วเบียร์ทำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะสุดยอดดีจังเลยต่อยอดกันต่อไปมันก็จะมีใช่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 พี่ก็รู้สึกแบบนั้นคือเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะที่พี่แชร์เรื่องที่มันรถติดอ่ะคือมันจะมีภาวะหนึ่งที่คนเจอกันบ่อยคือ Monday Morning Blues คือความเศร้าในเช้าวันจันทร์อ่ะมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรอย่างมันทุกอย่างมันคับข้องใจไปหมดอ่ะนี่คือคนที่จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ในระบบที่มันรันตรงนั้นน่ะนะซึ่งเราเคารพเขานะว่าทางเลือกเขาแต่ถ้าเราเลือกได้อย่างตัวพี่เลือกได้พี่อยากจะทำงานอย่างที่พี่เป็นแบบนี้มีอิสระทำงานตรงไหนก็ได้แล้วยิ่งอย่างเบียร์อย่างเงี้ยแต่ก่อนเบียร์เป็นสตาฟต้องทำงานหน้างานแต่พอมาทำงานที่โตขึ้นเก่งขึ้นทำงานในเชิงบริหารขึ้นประสานงานมากขึ้นแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่แบบมาคุยกับพี่ได้อะเบียร์บอมทุกคนเนี้ยมาแชร์ว่าเฮ้ยเราจะขยายงานตรงนี้มันมีธุรกิจอะไรที่เราจอยกันอีกเยอะเลยนะแล้วพอมันแชร์กันตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เวลากลับคืนมารายรับเราก็ควรจะต้องดีขึ้นเป็นสเต็ปเพราะว่าเราใช้สมองมากขึ้นเราเก่งขึ้นพอเราตอบสนองเพนพอยต์ของหมู่คนหมู่มากได้มากขึ้นมันกลายว่างานเวดดิ้งมันไม่ใช่ทำงานหาลูกหาข้ามแล้วเหนื่อยแล้วจบไปแต่ว่าถ้ามันอยู่มันลึกขนาดเนี่ยหนูพี่มองว่าหนูไม่ใช่ทีมงานและหนูเป็นครอบครัวหนึ่งที่แบบเราถ้าเราสบายเนี่ยเราควรจะดึงน้องมาสบายด้วยแต่เราต้องขุนน้องให้เก่งให้เรียนรู้เนี่ยซึ่งน้องก็ทำได้แล้วเมื่อวานน่ะไอเดียที่หนูก็ยังแชร์มาบอกพี่ว่าอยู่ที่เมนโลเนี่ยน่าจะไลฟ์ที่เมนโลนะมันทำให้เราได้ไอเดียเนาะที่เราแบบเดี๋ยววันอาทิตย์อ่ะเราไปออกงานกันใช่ไหมถ้ามีเวลานะถ้าเราไม่ยุ่งอ่ะพี่อยากจะไลฟ์กันตรงนู้นว่าคนจะได้เห็นการทำงานแล้วพี่ก็
ได้เซตระบบที่แบบเดินไร้สายได้นิดนึงด้วยแบบระยะสัก10เมตรเนี่ยส่งบลูทูธเข้ามาเครื่องได้ก็เดี๋ยวไปลองระบบดูว่าลมไม่ลมเนาะแต่ว่าเนี่ยกลายว่าเบียร์เนี่ยกับกลายเป็นคนบอกว่าพี่ควรจะก้าวไปทางไหนแล้วพี่ก็ชื่นใจด้วยว่าโอ้โหแม่งแบบแค่3ปีเองนะน้องได้แบบได้มาบอกเราในหลายๆเรื่องเงี้ยพี่กลับรู้สึกว่ารู้สึกดีมากเลยดีใจมากๆเลยอะไรนะขอที่อะไรนะอะไรนะเขียนพินัยกรรมได้เลยเขียนได้เลยขอน้องมาเอาอย่างเดียวใช้ได้แล้วสบายไม่จริงๆนิดนึงค่ะนิดนึงคือที่ว่าอย่างที่เบียร์บอกว่าอันนั้นก็คือเป้าหมายของเบียร์นะคือแบบมีอิสระในการทำงานนู่นนี่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบอยากให้ทุกคนออกมาเป็นฟรีแลนซ์กันได้หมดหรือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นจำเป็นเพราะจริงๆคือแค่จัดสรรเวลาให้มันดีขึ้นนะคะเบียร์ทำงานเบียร์ก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวเบียร์ทำงานหลายอย่างเหมือนกันเสาร์อาทิตย์แบ่งเวลามาทำตรงนี้มีความสุขด้วยเติมกำลังใจเติมใจให้ตัวเองด้วยคือมันมีอยู่แล้วล่ะที่แบบว่าเช้ามาวันจันทร์ฉันไม่อยากออกไปอยากออกไปทำงานออกไปเจอรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าเปลี่ยนปรับการจัดสรรเวลาให้ดีขึ้นเท่านั้นเองอย่าไปมองปรับจริงๆปรับวิธีคิดนะคือแบบถูกต้องวันอาทิตย์อ่ะแทนที่คุณจะไปคิดถึงเช้าวันจันทร์อ่ะคุณก็นอนเร็วๆแล้วตื่นเช้าออกจากบ้านเช้าหน่อยเลี่ยงรถติดขึ้นมาหน่อยมีเวลาได้จัดสรรทำเวลาอย่างอื่นมากขึ้นอีกอ๋อใช่ใช่เข้างานเราก็ยังได้แบบเผลอๆได้ทำงานเสริมอะไรเพิ่มขึ้นมาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันสำคัญที่การจัดสรรเวลามากกว่าจริง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 พี่ก็มองว่าอย่างคือทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองเลยนะโอกาสน้อยมากที่แบบเราจะเลือกไม่ได้แล้วก็ถูกอย่างอื่นมาแต่ว่าถ้าเกิดเราทำตัวเองได้นะอย่างเช่นเราทุกคนเคยทำงานประจำถูกไหมแล้วทุกคนก็มีทางเลือกที่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่างพี่อ่ะพี่เป็นสายนี้พี่รู้สึกว่าอย่างนี้พี่ก็เลยออกมาทำของตัวเองจากฟรีแลนซ์แล้วก็ก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้ก็มีเวลามีผลประกอบการอะไรที่ดีขึ้นแต่ก็จะต้องแลกมาเนี่ยอย่างไลฟ์มันก็ยังไม่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นผลสะท้อนว่าสู้มาโดยตลอดกว่าจะมาถึงทุกวันนี้หรือทั้งคนที่ทำงานประจำก็เถอะทำไปเถอะแล้วเอาแบ่งเวลาให้ดี24ชั่วโมงเท่ากันแบ่งออกเวลาออกมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอาจจะไปทำนู่นทำนี่ไม่ได้เจอกันก็ได้ดูไลฟ์นี้ไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรไปทำนู่นทำนี่หรือไลฟ์นี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะมาทำงานด้วยกันก็เอาเจียดเวลาเสาร์อาทิตย์บางส่วนมาเรียนรู้จากแค่วันนึงเสียเวลานะทั้งวันเลยได้เท่านี้เป็นสตาฟแต่ถ้าเกิดวันนึงคุณโตขึ้นมันอดไม่ได้หรอกที่ค่าแรงคุณจะต้องขึ้นแล้วศักยภาพคุณขึ้นมันก็ทุกอย่างมันก็ต้องโตขึ้นไปมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยคุณเมียคนเดียวบอกว่าเช้าวันจันทร์โทษเช้าเศร้าเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์อ่ะอาการหนักเลยรถติดชิปเลยจริงครับผมมันหนีตรงนั้นเลยแล้วก็บลูทูธระยะ10เมตรไกลเก่งขึ้นอีกหน่อยแล้วขอบคุณมากครับยินดีโอ้นี่พี่มีรุ่นพี่เข้ามาด้วยพี่ซินตอนรับพี่ซินนะครับเข้ามาดูนะครับก็มาแชร์กันเรื่องของการทำทีมเนาะเท่าที่ผมจะแชร์กันได้โอเคแล้วถ้าเกิดในมุมของได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงว่าแบบกำลังมองย้อนกลับไปถึงตัวเองอะในเรื่องของว่าอะไรเผื่อน้องๆแบบกำลังหาตัวเองแล้วแบบไม่รู้ว่าทำยังไงให้เราโตขึ้นอะบางคนแบบรู้สึกตอบตัวเองว่าฉันยังย่ำอยู่ที่เดิมฉันยังย่ำอยู่ที่เดิมไม่รู้จะทำยังไงแต่คือจริงๆเบียร์ว่าอะไรที่ทำให้เราโตเติบโตขึ้นเบียร์ว่ามันเป็นเรื่องของการที่การย้ำคิดย้ำทำของเราเนี่ยการย้ำคิดย้ำทำทำซ้ำๆทำย้ำๆแต่ว่าไม่ใช่ย่ำอยู่ที่เดิมนะอ๋อใช่ใช่ใช่คือเราทำซ้ำๆทำย้ำๆแล้วมันให้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีอะค่ะให้มันเจอปัญหาให้มันเกิดการเรียนรู้ให้มันเกิดการพัฒนามันก็จะก้าวไปข้างหน้าเราก็จะเติบโตขึ้นแต่ถ้าสมมติคุณทำซ้ำๆย้ำๆผิดซ้ำๆไม่ได้แก้ไขมันก็จะเป็นการย่ำอยู่ที่เดิมนั้นแบบถ้ามองย้อนไปตัวเองว่าอะไรที่มันทำให้เราโตขึ้นก็คงเป็นเรื่องนี้มั้งเรื่องซ้ำๆย้ำๆแต่ไม่ย่ำอยู่ที่เดิมในคล้องจองเลยนะซึ่งดีซึ่งดีเพราะทุกคนอ่ะมันมีวิลลิ่งในการที่จะให้ตัวเองชีวิตตัวเองดีขึ้นอยู่แล้วและการซ้ำๆเนี่ยทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นได้ถ้าเรารู้ว่า
มองตัวเองให้ไม่กลัวที่จะรู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดได้พอเรารู้สึกเคารพความรู้สึกตรงนี้เราก็ไปแก้ให้ตรงจุดหรือถ้าเกิดได้มาทำงานกับใครก็แล้วแต่นะเขาสะท้อนเนี่ยการฟีดแบ็กหลังการทำงานหรืออะไรเงี้ยพอมันสะท้อนเข้าไปตรงๆเนี่ยเราจะเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วก็แก้ไขได้ถูกจุดมันเหมือนแบบว่ามันมีโค้ชที่นำในชีวิตอ่ะซึ่งต่างคนต่างเป็นซึ่งกันและกันบางครั้งเราต้องถามน้องน้องก็ต้องฟีดแบ็กกลับมาอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยมันเหมือนเข็มนาฬิกาถูกไหมทำไปเถอะบางคนอ่ะเดินเลยเป็นเข็มวินาทีแต่คุณต้องเป็นก่อนไงพอคุณเป็นเข็มวินาทีแล้วเนี่ยวันหนึ่งคุณจะเป็นเข็มนาทีและชั่วโมงและก็ทำให้ระบบเนี่ยมันรันด้วยตัวของคุณเองคุณเลือกของคุณเองแล้วก็มึงทำได้คิดกับตัวเองเนี่ยมึงทำได้มันเป็นเรื่องปกตินั้นถ้าในมุมของเบียร์เนาะเบียร์ถือว่าเป็นน้องของพี่มีอะไรอยากจะถ้าเกิดอยากจะฝากอะไรถึงน้องคนอื่นๆได้อะไรเงี้ยน้องอยากจะบอกอะไรนะบอกน้องรุ่นต่อไปน้องรุ่นต่อไปเพราะว่ามันน้องทุกคนแหละน้องทุกคนแหละทุกคนที่อายุน้อยกว่าหนูเนี่ยน้องทุกคนน้องทุกคนแหละคือสิ่งจากสิ่งที่เบียร์เรียนรู้อ่ะก็คือแบบเวลามันไม่หยุดเดินเนาะเออใช่เราอ่ะต้องเดินคือเราต้องเดินไปข้างหน้าตลอดอยู่แล้วล่ะวันนี้เราทำไม่ได้วันนี้เราทำพลาดวันนี้เราเจออุปสรรคอะไรก็ตามคือเราจะอยู่ที่ไหนอยู่องค์กรแบบไหนเงี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่ดีแล้วมีความสุขแล้วเนี่ยคือเขาจะไม่ทอดทิ้งเราอะค่ะมันจะผลักดันมันจะดันเราไปข้างหน้าเองอะไรเงี้ยค่ะครับครับถ้ามองย้อนกลับมาหาพี่พงศ์ก็คือโฟโต้ดิฟก็เป็นแบบนั้นขอบคุณครับแล้วก็แบบอยากจะฝากถึงน้องๆว่าคือไม่ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอย่าไปคาดหวังคือจริงๆอ่ะทุกคนจะคาดหวังอยู่แล้วว่ามีเป้าหมายเนาะทุกคนจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวแล้วแต่ไม่เท่ากันแต่บางคนแบบว่าฉันอยากได้ตังค์ฉันอยากได้ตังค์ฉันมาทำงานฉันอยากได้ตังค์น้องจะได้แค่ตังค์อ๋ออืมแต่ถ้าน้องอยากได้ความสุขวันนี้ฉันอยากมาทำงานเพราะฉันอยากมีความสุขน้องก็จะได้ความสุขกลับไปแต่ถ้าน้องมาแบบว่าเป็นแก้วว่างเปล่าแก้วน้ำครึ่งแบบไม่มีแก้วว่างเปล่าเลยมีน้ำแค่ครึ่งแก้วอะไรเงี้ยมาพร้อมที่จะเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์น้องเบียร์เชื่อว่าน้องจะได้อะไรมากกว่าในสิ่งที่น้องคาดหวังเยอะแน่นอนอยู่แล้วถ้าน้องแบบเปิดใจในเรียนรู้ในทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะทำงานกับโฟโต้ดิสก็ตามหรือว่าน้องๆจะทำงานกับที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือสำคัญคือไม่ควรรอเวลาค่ะคือบางทีน้องอาจจะจะต้องอยู่ในที่ที่ตอนนี้เราต้องทำงานแบบนี้ไปก่อนไม่ใช่งานที่เรารักหรอกแต่ถ้ามีเวลาน้อยมาเก็บเกี่ยวหางานเล็กๆน้อยๆที่เป็นงานที่ตัวเองรักอ่ะทำเสริมเข้าไปให้มันหล่อเลี้ยงใจเราไปทำอะไรไม่ต้องตั้งข้อจำกัดของตัวเองอะค่ะเรามีข้อจำกัดเยอะโอกาสเราก็จะน้อยอยากทำอะไรทำเลย อยากลองอะไรก็ลองเลยลงมือทำก็มันจะดีกว่าแค่เรามานั่งคิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมาเรียนคืออย่างที่เบียร์บอกว่าตั้งแต่เริ่มมาเรียนโฟโต้ดิฟ101อะมาเรียนที่เนี้ยคือไม่ได้คาดหวังว่าแบบเฮ้ยเราจะได้มาทำงานนานกันถึง3ปีอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ไม่เคยคาดคิดอยู่แล้วเออมันมาไกลมันมาไกลตอนแรกคือเราแบบเราอยากทำเราอยากตอบคำเราหาคำตอบให้กับตัวเองเท่านั้นเองว่าเราทำได้หรือเปล่าครับแล้วพอเราแบบว่าเปิดการเรียนรู้ทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกแบบมีความสุขไม่ใช่แค่การทำงานมันมีความสุขกับตัวเองมันเลยผลักดันให้เรามาแบบอยู่แบบเนี้ยใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโอ้ใช่ใช่ใช่คำหนึ่งที่พี่พูดเสมอเลยแล้วก็น้องสะท้อนให้พี่นึกถึงเลยนะคือคนเราเนี่ยสามไม่มีเนี่ยสำคัญไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างไม่มีเงื่อนไขคือคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่คุณจะทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้นน่ะอย่าไปยึดติดกับความคาดหวังอะไรพวกนี้แต่ทำงานน่ะทำงานเพื่อการเรียนรู้อ่ะแล้วมันจะพอกพูนมันจะโตขึ้นพอคุณเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณไม่มีข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขในการที่จะทำชีวิตให้มันดีขึ้นน่ะและชีวิตมันจะดีขึ้นอย่างที่คุณเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบคือผมว่าบอกน้องก็เสมอว่าน้องทุกคนนะช่วยประสบความสำเร็จช่วยถึงเป้าหมายของตัวเองอ่ะเพื่อที่จะได้เป็นประจักษ์พยานให้หน่อยว่าแนวคิดที่เราทำมาร่วมกันนะมันไม่ได้ผิดพลาด
มันถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะต้องอาศัยอะไรหลายอย่างแล้วก็เป็นบทพิสูจน์หน่อยเพราะว่าเราก็ทำเหมือนชีวิตเราก็ทำเราก็เติบโตมาในเส้นทางแบบนี้เราก็มีเป้าหมายของเราน้องก็มีเป้าหมายทุกคนต่างคนต่างเก็บเลเวลของตัวเองกันไปแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนนะได้พิสูจน์ตรงนี้ให้หน่อยให้หน่อยว่าแนวคิดอย่างเนี้ยไม่ว่าคุณจะได้ยินจากที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแนวคิดมันคล้ายๆกันอ่ะมันบังเอิญรู้สึกกันเหมือนกันไอ้คนที่มีแนวคิดแบบเนี้ยแล้วก็จงทำมันให้ประสบความสำเร็จให้ชีวิตมันมีคุณค่าและความหมายมันเหมือนโตขึ้นอย่างไงที่ไม่ใช่โตแค่ตัวแต่จิตวิญญาณเราโตไปด้วยเรามีความสุขเราคำว่าหล่อเลี้ยงใจอ่ะพี่ชอบมากเลยที่หนูทำงานอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือหล่อเลี้ยงใจแล้วว่าพี่ก็เชื่อว่าวันนึงน่ะมันจะตอบแทนว่าเป็นความสุขของเราเนาะดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้คุยกันมีอะไรอื่นเพิ่มเติมไหมพี่เปิดคอมเมนต์หน่อยเซ่โอ้โหขอบคุณมากเลยคนหลับไปหมดแล้วดูคนหลับไปหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแชร์เก็บกันไว้ดูโหมีคนดูอยู่เลยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยน้องหลาหลิงน้องหลาหลิงก็เข้ามาดูครับน้องหลาหลิงนี่ก็คือน้องคนที่ทำตั้งแต่ยุคแรกๆเหมือนกันเป็นน้องที่แบรนด์มาช่วยกันทำงานโอ้ดีใจมากๆเลยนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับอยากให้ถ้าเกิดมันคลิปมันมีประโยชน์ก็อยากให้แชร์กันไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เจออิคิไกของตัวเองอยากให้เจอ meaning of life อยากให้เจอคุณค่าและความหมายของตัวเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ดีที่สุดแล้วก็อยากจะต้อนรับเนาะพวกเราต้อนรับเนาะต้อนรับน้องๆทุกคนต้อนรับอย่างวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยที่เราจะจัดงานล่าสุดอะไรเงี้ยใครว่างอยากจะมาเจอเราหรืออยากจะมาดูงานหรืออยากจะอะไรก็มาได้นะอยู่กันครบทุกคนเลยเออจะได้ไม่ต้องกดดันว่าจะต้องมาทำงานเป็นสตาฟแวะมาเที่ยวเลยมาดูเลยมาคุยกันได้ถามได้เลยคุยกันทำงานกันเลยเนาะรวมถึงพี่เปิดถึงแบบทีมออร์แกไนซ์อื่นๆหรือแพลนเนอร์อื่นๆนะถ้าเกิดแบบมีโอกาสได้มาจอยกันหรือมีอะไรให้ผมช่วยได้นะขอให้บอกเลยว่าตรงนี้มีโปรเจกต์อะไรอย่างนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ร่วมกันหรือมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนโน้ตฮาวHow toต่างๆหรือมีเปิดโอกาสให้เราไปคุยกันอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ whatever เราเป็นมิตรภาพกันเนาะอยากให้ได้ดูคอมเมนต์เหรอพี่เมียคนเดียวบอกยังไม่ตายครับยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายมาเจอกันไหมดีๆมาเจอกันมาเจอกันวันนี้ก็ขอบคุณเบียร์มากๆเลยนะแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าให้เกียรติพี่แล้วก็ให้เกียรติทุกคนอีกนะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาแชร์อีกเพราะว่ามุมของเบียร์มีเยอะเลยที่เล่าให้ฟังเนาะเก่งมีเรื่องเยอะเรื่องเยอะอ่านอีกทีเขาบอกว่าเห็นเราแล้วแอบมาดูเฮ้ยคุณยังมีคนเดียวอ่ะเขาบอกว่าเคยแอบไปดูคุณพงษ์ทำงานแล้วตั้งใจมากโอ้มีอย่างนี้ด้วยไปเจอที่ไหนอ่ะคุณเงียบๆยังไงเนี่ยสวัสดีค่ะมีคุณอุ๋มอิ่มเข้ามาครับสวัสดีค่ะคุณพงษ์คุณเบียร์ทีมงานน่ารักมากโอ้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้เดี๋ยวเข้าไปดูเนาะขอบคุณมากๆเลยนะช่วยพิมพ์มาหน่อยนะว่าไปเจอกันที่ไหนอะไรยังไงอยากรู้แล้วก็ใครที่มีฟีดแบ็กอะไรว่าแนวคิดการทำงานมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขียนมาในคอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวเราจะอ่านทุกเม้นแล้วก็อยากจะฟีดแบ็กกลับไปทำไงให้ได้ให้มันแบบเติบโตไปด้วยกันโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับน้องเบียร์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่บอกยังไงก็ไม่บอกโอ้ใจร้ายจริงๆแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะคุณเงียบๆคนเดียวเนี่ยฟีดแบ็กตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟีดแบ็กสัญญาณดีไม่ดีอะไรยังไงเสียงอะไรเขาบอกหมดแล้วก็ความชื่นใจก็คือเขาก็จะคอยเหมือนเขาเป็นกำลังใจให้เรานะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยแต่ชอบคุณมุกตอนจัดดอกไม้อ่ะสวยมากสวยสุดยอดสุดยอดแล้วผมอ่ะตอนผมจัดดอกไม้เป็นยังไงบ้างน่ารักมั้ยโอ้ผมว่าโชคดีนะครับได้ทีมงานแล้วก็มุกก็ถือว่าเป็นแบบคู่ชีวิตที่เป็นทำงานด้วยกันหายากผมได้ยินหลายๆคนบอกแล้วยากที่แฟนกันจะได้ทำงานด้วยกันแฟนกันจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันได้เป็นแบบไม่ใช่ช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังอะแต่เป็นแบบเท้าท้ายเท้าซ้ายเท้าขวาที่ก้าวไปด้วยกันแล้วก็เนี่ยได้ทำงานเขาเป็นมิติที่สำคัญเขาทำงานด้วยความละเอียดเขามีจุดแข็งของเขาแล้วเขาก็แบ่งปันให้ทีมงานจนทีมงานก็ซึมซับลงก
ลับไปเงี้ยผมก็แบบดีใจมากๆเลยที่ทุกวันเนี้ยผมไม่เหงาเลยนะผมทำงานกับมุกเนี่ยแล้วผมก็ทำงานกับคนทุกคนเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตมันดีนะเหมือนอย่างครั้งนี้แล้วที่ผมบอกว่าผมชอบเขาผมมีความเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นแต่มุมนึงอ่ะผมชอบทำงานแค่ลำพัง2คนนะผมชอบอยู่คนเดียวแต่เหมือนชื่อคุณแหละคุณก็มีคนเดียวผมไม่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวแต่กลับกลายว่าการที่เราได้เจอทีมงานที่น่ารักนะมันทำให้เหมือนเราชีวิตเราไม่เหงาอีกต่อไปแล้วก็ชีวิตเราได้มีความหมายในมุมที่เราจะทำอะไรให้กับโลกบ้างถึงแม้ว่าผมอ่ะจะไม่ได้โตขนาดที่จะทำอะไรให้กับโลกได้แต่ผมก็จะทำเท่าที่ผมทำได้ในมุมเล็กๆของผมจะดูแลทีมงานทุกคนดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยให้มันดีที่สุดดิชาร์ดเบนสันบอกว่า customer ก็เป็น first แล้วนะแต่ first ยิ่งกว่านั้นนั่นคือทีมงานนี่แหละถ้าเราดูแลทีมงานได้ดีอ่ะผลตอบเนื่องมันก็จะดีไปถึงลูกค้าด้วยและที่สำคัญคือมันดีกับใจเราด้วยไงเราได้เข้าไปแล้วทักทายกันหมดทุกคนรู้จักกันแล้วก็ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขอ่ะมันคือความหมายที่ดีมากๆเลยคุณพงษ์จะดูมีออร่าตอนจับกล้องถ่ายรูปอ่ะครับขอบคุณครับผมก็พยายามสร้างไว้ครับจะได้แบบมีคนมาจ้างเราตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ก็ถ่ายรูปตอนนี้ผมก็ถ่ายรูปเป็นแบบงานดีเลกมากขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปสตรีทถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมมีความสุขมากเลยนะผมไม่ทิ้งเลยนะการถ่ายรูปแล้วผมก็เปิดโอกาสให้ทีมงานได้มาเรียนผมก็พยายามสอนในหลายๆแขนงวันก่อนเนาะมุกเนาะก็มีคนที่เตี่ยเขาไปเจอแล้วก็ถ่ายรูปเป็นญาติๆกันเนี่ยแล้วก็เตี่ยเขาบอกว่าผมเปิดสอนนะเตี่ยก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าเขารู้ว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสเนี่ยพงอ่ะเขาก็เป็นคนที่ให้โอกาสผมก็อยากให้โอกาสทุกๆคนแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่คุณพงตอนทำงานช่างดูขัดพิกลนะครับไม่ถนัดไม่เป็นไรตั้งใจก็พอเดี๋ยวงานก็ออกมาดีเองใช่ครับก็พยายามเรียนรู้กันไปถึงแม้ว่าจะเป็นแบบมุมที่เราไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าเราก็ผ่านไปได้หาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงทีมงานได้ถึงว่าจะเป็นยังไงเราก็มีความสุขครับผ่านไปได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้เจอคุณค่าและความหมายของตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับหัดให้คุณมุกถ่ายรูปโอ้ยเขาถ่ายรูปสวยครับดูรูปเก่าๆได้เลยรูปที่เป็นแบบรูปเจ้าสาวสวยๆเนี่ยเขาจะเห็นมุมเดี๋ยววันหลังมาแชร์นะว่าผู้หญิงอ่ะดีกับการถ่ายรูปเวดดิ้งยังไงความละเอียดของผู้หญิงเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างเดี๋ยววันหลังให้มุกมาแชร์เลยโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้สวัสดีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย